ับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลบายยามาฮ่าคุณผู้ชมคะกำลังสนุกสนานกันเชียร์ละค่ะสมาชิกชาวยามาฮ่าขับต่อคิวกันอยู่นะคะที่จะลงไปขับเรือจริงๆในเบื้องแห่งนี้กันอยากให้คุณผู้ชมนะคะไปสนุกสนานร่วมกับเราค่ะตามไปเลยค่ะก่อนที่เราจะเจาะลึกกิจกรรมของยามาฮ่าในครั้งนี้นะคะอยากจะแนะนำผู้บริหารใจดีของเราอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่เหมียวแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะเหมียวนะคะธนกรแสงรัศมีค่ะผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารสมาชิกค่ะอยากจะสอบถามความเป็นมาของยามาฮ่าสมาร์ทเพลสสมาร์ทพัทกับกิจกรรมหลักอันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็กิจกรรมยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สสมาร์ทพลัสนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเนี่ยก็คือเราจะครีเอทกิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับลูกค้าบัตรยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สเป็นหลักนะคะให้เขามีกิจกรรมที่ได้มาพบปะเพื่อนใหม่แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆด้วยกันค่ะแล้ววันนี้เป็นเห็นว่าเป็นกิจกรรมค่อนข้างใหญ่และเป็นกิจกรรมแบบไลฟ์สไตล์จริงๆอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์มาลองขับเรือบ้างไหมคะหรือยังไงค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะก็คือว่าเราจะเครียดกิจกรรมที่ให้ลูกค้าได้มีโอกาสพบปะเพื่อนใหม่พยายามจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นการเรียกว่าเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเขานะคะแล้วก็ด้วยครั้งนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เขาได้มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ยานน้ำของยามาฮ่านะคะก็คือเวฟรันเนอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยใช่ค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาอาจจะหาโอกาสมาสัมผัสได้ยากเราก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาสำหรับกลุ่มยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สที่มีแต้มสะสมสูงๆนะคะเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเขามีวิธีการสมัครยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สอย่างไรบ้างคะก็วิธีการสมัครทางง่ายๆเลยค่ะไปที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านนะคะแล้วก็สอบถามเรื่องของบัตรสมาชิกยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สค่ะค่ะสมัครปกติ250บาทค่ะประโยชน์ของยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สเนี่ยมันใช้ได้นอกจากเรื่องของการซื้อแอคเซสซอรี่การได้ร่วมกิจกรรมกับยามาฮ่าแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วทำอะไรได้อีกคะก็เวลาเข้าศูนย์บริการค่ะก็ชำระค่าบริการผ่านบัตรยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สได้เช่นกันค่ะก็สะสมแต้มไปแล้วก็หลังจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีพันธมิตรของสมาร์ทเพิร์สอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะเราพยายามหาสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเขาในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะนอกจากการใช้บริการของศูนย์ยามาฮ่าแล้วเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกชีวิตประจำวันเข้าเซเว่นหรือว่าเวลาเข้าห้างไปดูหนังอะไรนะคะก็สามารถใช้บัตรได้ทีนี้ต้องเรียนถามแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมของยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สเดือนหนึ่งมีสักกี่ครั้งคะโดยเฉลี่ยประมาณ4ครั้งต่อปีค่ะ4ครั้งต่อปีแล้วก็เป็นกิจกรรมใหญ่ๆด้วยใช่ค่ะอย่างกิจกรรมขี่เรือชมวิวครั้งนี้เนี่ยนะคะเราจัดเป็นครั้งที่2แล้วเรียกว่าซีซั่น2เนาะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่1ของซีซั่น2แล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามีอีกครั้งนึงค่ะมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมไหมคะค่ะก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้ยามาฮ่านะคะมาสมัครเป็นสมาชิกยามาฮ่าสมาร์ทเพิร์สกันเยอะๆนะคะสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะรอท่านอยู่นะคะยังไงถ้าสนใจเนี่ยสอบถามได้ที่ยามาฮ่าคอลเซ็นเตอร์เลยค่ะ02-639-9999นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ทุกคนได้ผ่านผลกับเรือในช่วงครึ่งแรกของวันไปเรียบร้อยแล้วต้องมาถามความรู้สึกและแน่เรามาเจอทูวิวพอดีนะคะเดี๋ยวคุยกับหัวหน้าคลับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมละครพี่ลินด้วยครับอยากชวนน้องๆทุกคนนะครับที่สมัครสมาร์ทเพิร์สนะครับและใช้แต้มเยอะๆนะครับใช้ผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์สของเรานะครับมันก็จะมีแต้มสะสมแล้วเอาแต้มเนี้ยครับมาเล่นเกมกับพวกเราแล้วท่านก็จะได้มาอย่างนี้นะครับเป็นไงเมื่อกี้ไปจ้วงเรือกันมาเรียบร้อยแล้วก็สนุกดีครับแล้วมันต่างกับรถยังไงบ้างต่างกว่าเยอะนะครับมันกว่าอยากบอกอะไรกับทางยามาฮ่าไหมก็ขอบคุณครับที่ให้กิจกรรมดีๆกับพวกเราร่วมกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
อบครัวนี้อบอุ่นจังเลยค่ะสำหรับสมาชิกยามาฮ่าครับปรุงอะไรคะบัดดี้ขับครับผมอยากจะถามความรู้สึกกันสักนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เราขับใช้รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ากันมาต้องเยอะแยะแล้วออโตเมติกการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอจะไล่ถามทีละคนนะคะการขับขี่เรือเวฟรันเนอร์ของยามาฮ่าคือรู้สึกให้ความมันมากเลยครับเรื่องความเร็วเรื่องความแรงแรงม้าแล้วก็ความสะดวกสบายในการนั่งของรูปลักษณ์รูปทรงอะไรก็สามารถเข้ากับคนได้ทุกแนวทุกวัยเลยครับผมความรู้สึกในการนั่งเป็นยังไงต่างกับมอเตอร์ไซค์ยังไงคะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ต่างกับมอเตอร์ไซค์มันอยู่ในน้ำมันมีคลื่นตีแล้วก็สนุกดีค่ะดีค่ะนี่น้องม่อนน้องม่อนว่ามาเป็นไงบ้างก็สนุกมากครับความมันนี่เกิดได้จากยามาฮ่าแท้ๆเลยครับอยากบอกอะไรกับยามาฮ่าไหมคะก็อยากบอกว่าได้จัดงานครั้งนี้ครับสนุกมากครับมีส่วนร่วมในการร่วมงานของเขาทุกๆอย่างนะครับเราสามารถจะแสดงความคิดใช่เหมือนเราแสดงความคิดเห็นจากตรงณที่นี้หรือว่าใน Facebook หรือว่าในเว็บ Yamaha นี่แหละครับ We love Yamaha Everybody stutters one way or the other so check out my message to youAs a matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping 'cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.แม้กิจกรรมนี้นะคะก็ทำให้น้องๆแฟนคลับยามาฮ่าหลายๆกลุ่มมาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มีความเป็นมิตรภาพร่วมกันแนะนำตัวก่อนค่ะคนแรกเล็กอิริกันเรโวลูชันครับอันนี้แจ็คท่าน้ำนนท์ครับแจ็คท่าน้ำนนท์โอท่าน้ำนนท์ขับครับค่ะแชมป์อิลิแกนเรโวลูชันครับตัวเล็กครับเอ็กเจนบางแคเราได้ร่วมเล่นกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างกับเพื่อนๆที่ถูกคอกันไหมสนุกครับผมขับรถต่างกันเนี่ยนะต่างกันครับผมต่างกันเยอะมากอันนี้รถวิ่งบนถนนนี่วิ่งบนผิวน้ำแล้วนี่เล่นหรือเปล่าครับคนเนี้ยเล่นครับมันครับมันมากมันมากเลยครับต่างกับมอเตอร์ไซค์ยังไงต่างกันเยอะครับแรงกว่าแต่ปลอดภัยกว่าครับมาเล่นที่นี่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับไม่เคยมาก่อนไม่เคยประสบการณ์ใหม่ๆครับผมแล้วคนนี้เป็นไงบ้างขับรถแล้ววันนี้มามอเตอร์ไซค์แล้วมาขับเรือสนุกกว่าครับพี่สนุกกว่าเยอะเลยตื่นเต้นกว่าไหมใช่ครับมันนุ่มกว่าโค้งเคิร์ฟเข้านี่โอ้โหเปียกเลยครับสนุกครับแล้วก็กับต่างกับขับรถก็คือเวลาล้มแล้วไม่ต้องกลัวเจ็บครับเปียกอย่างเดียวค่ะอย่างเดียวเพราะว่าเสื้อแกยังตากอยู่เลยมีรับอย่ามาฉกตัวน้องเข้ามาเลยนะคะเมื่อกี้ยังเห็นร้องเพลงกันอยู่เก่งมากเลยอันนี้ชื่อกลุ่มอะไรกันเอ่ยเต่านินจาค่ะเต่านินจาเต่านินจานี่ขับรถอะไรกันรวมกันหลายๆรุ่นครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกนูโวตัวเก่าตั้งแต่โอเว่นขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาเลยอยากบอกอะไรกับยามาฮ่ามั้ยคะให้น้องขอบคุณครับที่มีเลเวลแพลนเนอร์ดีๆอย่างนี้ที่ให้กับลูกค้าอีกหลายๆกลุ่มครับขอบคุณยามาฮ่าที่มีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนค่ะดีอยู่แล้วครับทำให้ดียิ่งไปครับขอบคุณกิจกรรมดีๆครับมีบ่อยๆนะครับมีแล้วยามาฮ่าดิฉันเพิ่งไปฉกตัวมาหยกๆเลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งลงน้ำกันมาแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะชื่อโจครับมาจากคลับไหนอยู่คลับ X1 ครับผมแล้วน้องสาวชื่อลุงค่ะอยู่ X1 คลับเหมือนกันค่ะไก่ค่ะ X1 คลับเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะอู้ใครเอาแคลอรี่บาๆมาคะชื่ออะไรคะครับผมชื่อหงครับมาจาก X1 คลับครับผมเมื่อกี้ไปอยู่บนด้านน้ำแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันมากเลยค่ะพี่บอกได้อย่างเดียวว่ามันมากแล้วก็ยามาฮ่ามีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทุกอย่างดีหมดอะค่ะทั้งเครื่องทั้งเวลาที่เราออกไปเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้รถยามาฮ่าโดยเฉพาะรุ่นอีลิแกนนะคะเดินทางไกลเหมาะมากเลยค่ะก็ทำให้รู้ครับว่ายามาฮ่าไม่ได้มีดีแค่มอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ทางน้ำของเขาก็เจ๋งครับผมใช้ได้แล้วก็เครื่องแรงนะครับครับผมใช้ได้เลยครับมีโอกาสอยากมาขับอีกไหม
ก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาทุกครั้งครับที่ยามาฮ่าจัดนะครับศิลปินแคร์รี่บาบาเป็นไงบ้างครับครับผมวันนี้ก็สุขสันต์มากครับไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาขับเวฟดัมเนอร์รู้สึกว่ามันสนุกมากอ่ะตอนแรกพี่ก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะจมต้องห่วงมีห่วงยางอยู่ครับเพราะว่าพี่เองพี่ลงพี่ยังกลัวจมเลยมีห่วงยางส่วนตัวมาครับพี่ยังไงเราก็ไม่จมใช่ไหมใช่แล้วครับเห็นไหมเป็นไงขับเวฟดัมเนอร์สนุกดีค่ะสนุกมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับเราได้อะไรจากยามาฮ่าตรงนี้ค่ะเยอะคือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆก็ติดตามมาตลอดท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นงานปาร์ตี้เนี่ยแต่ชอบมากๆเลยเวฟรันเนอร์เนี่ยเห็นบอกส่วนตัวขับฟิวเล่ด้วยเป็นแบบว่าเคยลองขับอะค่ะเคยลองขับเคยเทสดูอะค่ะเพราะปกติคือใช้ยามาฮ่าทุกรุ่นอยู่แล้วแล้วก็มาตัวนี้ออกก็คือยังอยากได้อยู่ก็เลยได้ลองขับได้เทสก็โอเคนะคะเป็นรถที่เหมาะกับผู้หญิงมากๆสะดวกกับการจับจ่ายใช้สอยแบบผู้หญิงนี่จะช็อปเท่าไหร่ก็ได้อะค่ะก็คือมีที่เก็บของแบบสบายเลยค่ะ We love Yamaha ทำอะไรที่แตกต่างจริงๆบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์เนี่ยทำกิจกรรมให้กับกลุ่มสมาชิกยามาฮ่าคลับค่อนข้างชัดเจนค่ะมีความแตกต่างแล้วก็กิจกรรมวันนี้กับการเล่นเว็บรันเนอร์ของสมาชิกชาวยามาฮ่าคลับที่ขับรถเล็กโดยทั่วไปเห็นไหมคะว่าขับรถเล็กก็มีสิทธิ์ที่จะขับเว็บรันเนอร์ได้เช่นกันแหมบอกแล้วนะคะว่าวันนี้ทุกคนได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มอิ่มด้วยกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์บรรจงจัดขึ้นมาถ้าใครใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นอยู่แล้วยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกยามาฮ่าครับรีบไปสมัครที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะต้องเป็นร้านยามาฮ่าสแควร์เท่านั้นค่ะที่จะตอบโจทย์คุณได้แล้วได้มาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ล่ะค่ะแหมตอนนี้ก็หิวแล้วนะคะขอไปรับประทานอาหารก่อนละค่ะตอนนี้ก็ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ